Facebook ค่ะเข้าไปในที่ Adventure Chicken ของเราผมจะมาแนะนำสินค้าอีกตัวนึงนะครับไม่ค่อยมีเข้ามาเยอะแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นใครที่เอาเข้ามาจำหน่ายไม่ใช่กระดาษว่าวนะครับอันนี้หลายท่านสงสัยเอ้ยกระดาษว่าวมาขายทำไมไม่ใช่นะครับตัวนี้คือหนังปลาตากแห้งครับในงานตกปลาทะเลใช้กันเยอะมากอย่างเช่นผมจะแนะนำตัวอย่างให้ดูก็คือเห็นไหมครับตัวนี้ใช้พ่วงกับเบ็ดจิกผูกตรงนี้เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับปลาตรงนี้นะครับผูกพ่วงกับแฟตก็ได้หรือว่าในงานที่เราใช้กับเบ็ดชักงงเห็นไหมครับในซาบิกิตัวเบ็ดพวกนั้นอ่ะจะมีหนังปลาตัวนี้ติดด้วยเพื่อเพิ่มความสนใจให้ปลาในการตีเหยื่อปลอมเนี่ยตัวนี้เอาไปใส่เป็นออปชั่นเสริมในเบ็ด3ทางหรือว่าเป็นเบ็ดจิกทางเดียวที่ใส่กับไมโครจิกทั่วๆไปก็ได้บางคนเอาไปหุ้มที่ตัวเหยื่อหรือว่าเอาไปหุ้มที่กุ้งตกหมึกก็ได้ตัวนี้เรามีเข้ามาทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีแดงสีขาวธรรมชาติแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีเหลือบตัวนี้ผมตัดไปใช้หน่อยเองแล้วแต่ก็จะเอาเป็นตัวอย่างให้ดูแผ่นเต็มมันจะเป็นหน้าตารูปร่างอย่างนี้ okay. มาอย่างนี้เลยเราสามารถตัดไปใช้ในเหยื่อของเราต่างๆได้ตัวนี้เดี๋ยวยังไงติดตามทางหน้าเพจของ Adventure TID ของเราเป็นสินค้าดีๆอีก1ตัวจากVolteฝากไปด้วยครับ